สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมแชมป์300นะครับแต่ช่วงทำมาหาแดดนะวันนี้เราอยู่กับรถ1คันที่เป็นรถที่รูปทรงสปอร์ตและใช้ได้ทุกวันแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามันน่าซื้อมากๆเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้ารถ BMW นะครับ320 Diesel V-Shape E90 นะครับ LCI Minor Change นะครับปี2012นะครับราคาเปิดเลยที่ 839,000 บาทที่อื่นอาจจะเปิดมากกว่านี้แต่เราขายเพียง 839,000 บาทจัดไฟเต็มอยู่ที่เครดิตลูกค้าด้วยนะครับฟรีแคมเปญฟรีวารันตีฟรีของแถมเต็มนะครับเราอยากนำเสนอคุณมากเลยรถคันนี้เนี่ยอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับรถคันนี้เป็นสีดำเดิมจากโรงงานนะครับสีดำซูเปอร์แบ็กนะครับจะเป็นดำเมี่ยมริ้วรอยรอบคันเนี่ยไม่มีเลยให้ตินะครับคันนี้รูปลักษณ์ของมันเนี่ยบ่งบอกถึงความปีใหม่ตั้งแต่ปี08-09-2012เนี่ยจะเป็นตัวหน้า V-Shape แล้วฝาโปร่งกันชนหน้าไฟหน้าจะไม่เหมือนกับตัวแรกนะครับสภาพสวยแล้วรถออกศูนย์เมเนียม BM Thailand นะครับก็มีบุ๊กสวิตช์ครบมีคู่มือครบกุญแจครบ2ดอกนะครับแล้วคันนี้เนี่ยอยากให้มาดูภายในมากนะครับภายในคันนี้เนี่ยภายในส่วนเนี้ยจะเป็นตัวท็อปนะครับภายในจะเป็นสีมัสตาร์ดนะครับนี่ภายในสวยมากจอคอมมานด์ไอไดครบวงแหวนมัลติฟังก์ชันเกียร์ออโต้แอร์ดิจิตอลนะครับครบหมดนะครับเบาะไฟฟ้าซ้ายขวาครบนะครับประวัติรถเนี่ยอยู่ครบสามารถเช็คศูนย์ได้นะครับออนไลน์ด้วยนะครับ BM แล้วก็ยังมีคู่มือแฮนด์บุ๊กต่างๆครบเซตนะครับเรามาดูในโซนของด้านหลังดีกว่าเบาะไม่มีการพ่นสีใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพเดิมจากโรงงานมีลายไม้อะไรครบหมดใครที่หารถรุ่นนี้อยู่ก็จะรู้ว่าBM 320 Diesel E90 LCI ที่เป็นภายในสีนี้แล้วก็จอคอมมานด์มัลติฟังก์ชันต่างๆเนี่ยราคาอยู่ต้องมีเกือบ 900,000 ด้านท้ายเนี่ยเป็นไฟตัวใหม่แล้วเป็น LED นะครับรอยอาร์ตต่างๆอยู่ครบหมดนะครับน็อตต่างๆอยู่ครบหมดและตัวเม็ดดอทต่างๆแล้วก็รอยอาร์ตที่เป็นตัวมาจากโรงงานตัวถังเนี่ยยังอยู่ครบหมดนะครับเราอยากให้ดูด้านหลังเนี่ยนี่เครื่องมือพยาบาลยังอยู่ครบหมดเลยนะครับยังอยู่ครบนะครับสบายใจได้ว่าของเนี่ยไม่มีการหายไปไหนใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวฉุกเฉินก็ยังอยู่ครบนะครับฝาท้ายไม่มีแกะฝาท้ายไม่มีโดนนะครับเดิมจากโรงงานกระจกเนี่ยทุกบานเนี่ยเป็นของเดิมจากโรงงานนะเดี๋ยวเราไปดูในโครงสร้างด้านหน้ากันดีกว่าแล้วห้องเครื่องสภาพสวยขนาดไหนนะครับก็ประมาณนี้เรียกไมค์ก็อยู่ประมาณ160,000กว่าแท้ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในโซนของห้องเครื่องแล้วกันไมค์กิฟต์เพราะเจ้าของเนี่ยดูแลและรักษาเนี่ยเอารถนำรถเข้าร้านที่คาแคร์ตลอดเวลานะครับแต่ยังมีความซาบสกปรกอยู่เลยนะครับแผ่นเนี่ยกันความร้อนเดิมสติ๊กเกอร์เดิมนะครับรหัสสีก็ยังอยู่ครบนะครับมือเปิดต่างๆรอยอาร์ตต่างๆยังอยู่ครบหมดนะครับตัวแก้มไม่มีแกะนะครับสติ๊กเกอร์ตรงแม็กกาไลด้านหน้านะครับแผ่นพลาสติกด้านหน้าเนี่ยยังอยู่ครบหมดนะครับเครื่องเป็นดีเซล320ดีเซลแล้วนะครับประหยัดน้ำมันวิ่งประมาณ15โลลิตรนะครับรถคันนี้ปี2012นะครับรถทั้งหมด6ปีเรียกไมล์ 168,000 โลเท่านั้นฟังน่าจะดูเยอะนะครับแต่เป็นดีเซลเนี่ยรถมันยิ่งประหยัดเนี่ยยิ่งใช้เยอะนะครับใครที่สนใจเนี่ยผมเปิดเลย BMW 320 Diesel LCI E90 นะครับตัว V-Shape แล้วราคาเปิดที่ 839,000 บาทนะฮะจัดไฟได้เต็มนะครับรถคันนี้ปี12ด้วยนะครับแล้วก็เรียกมาอยู่ที่ 168,000 โลนะครับฟรีวารันตี1ปีหรือ 10,000 กิโลนะครับเครื่องเกียร์สุดขั้ว ECU ต่างๆนะครับรัดสไลด์ออนฟรี24ชั่วโมงนะครับฟรีกาสโคตติ้งแบบเซรามิกฟรีสปาภายในสปาห้องเครื่องนะครับแล้วเรายังวารันตีตัวรถนะว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างเสียนะครับพลิกคว่ำจมน้ำและตัดต่อแล้วผิดกฎหมายนะครับทางเรายินดีซื้อคืนคุณเต็มตามจำนวนที่คุณซื้อไปและยังแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจคุณอีก 200,000 บาทนะครับใครที่สนใจรีบติดต่อด่วนเลยนะที่ call center ของเรานะครับ0852504444นะครับหรือที่ LINE Official ของโชว์รูมนะครับ @300_galatline มีแอดด้านหน้านะครับแอดไว้เลยบอกเลยว่าคุณจะไม่เสียใจที่แอดไลน์แอดอันนี้ไว้นะครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งและพิมพ์คอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามด้วยว่าคลิปหน้าจะมีอะไรคลิปดีๆมาเด็ดๆเนี่ยมานำเสนอคุณนะครับฝากกันช่วยกันติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับนานๆจะมีเข้าอาทีนะครับราคาแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆนะครับรีบเลยนะครับ